อ่ะมาเรื่องต้องเยียวยาอีกเหมือนกันนะค่ะในเรื่องของแม่ตั๊กปี่เสี้ยเนี่ยต้องเยียวยาใครเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการที่ไปซื้อสินค้าจากร้านของแม่ตั๊กป่าเบียร์แล้วก็ได้ของที่ไม่ตรงปกได้ของที่ไม่มีมาตรฐานอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้จำได้ใช่ไหมคะว่าทางสคบเนี่ยเข้าไปที่ร้านทองของแม่ตั๊กแล้วก็ไปเอาทองส่วนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างมาตรวจสอบแล้วก็ผลที่ออกมาพบว่าบางส่วนเนี่ยถ้าเป็นปี่เสีย 99.99% เนี่ยมันก็ได้มาตรฐานอยู่ตามนั้นนะแต่อุปกรณ์อื่นๆในปี่เสียที่ขายไปเนี่ยค่ะมันไม่ได้มีแค่ตัวปี่เสียอย่างเดียวมันมีทั้งเรื่องของตัวสร้อยตัวห่วงตัวลูกปัดที่มันร้อยกลับไปพวกนั้นนะคะเป็นทองที่ไม่เต็มเปอร์เซ็นต์นะคะคือไม่ตรงกับที่สลากสลากนี่บอกไว้ว่าเหมือนว่า 99.99% แต่คือ 100% เนี่ยในหนึ่งอันที่ให้ไปเนี่ยมันเป็น99แค่ตัวปี่เสี้ยใช่ค่ะมันก็ไม่ตรงก็ถือว่าโฆษณาเกินจริงใช่ค่ะเรื่องนี้มีการเปิดเผยมาจากคุณเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะท่านก็บอกว่าตัวอย่างที่เก็บไปตั้งแต่เมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาเก็บไปทั้งหมด6ตัวอย่างแล้วก็มีการใช้วิธีการตรวจสอบกัน2วิธีวิธีแรกในการตรวจสอบทองก็คือใช้วิธีการเอ็กซเรย์ค่ะส่วนวิธีที่2ก็คือใช้วิธีการเผาหรือว่าการหลอมนะคะสรุปแล้วตัวอย่างทองที่เก็บมาทั้งหมดมันเป็นทองแท้ที่มี 99.99% เหมือนกันและก็ผลการตรวจสอบมันจะแยกแยะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นส่วนๆเลยเป็นส่วนๆเลยทองรูปพรรณประเภทสร้อยคอห่วงใหญ่ห่วงนะเห็นไหมน้ำหนัก 1.89 กรัมจำนวน2ตัวอย่างจากการเอ็กซเรย์ผลอยู่ที่เนื้อทองเนี่ย 96.55% แต่พอไปหลอมอยู่ที่ 92.78% ก็ไม่ใช่ 99.99%ตามที่ระบุไว้ส่วนทองรูปพรรณที่เป็นสร้อยคออันนี้ห่วงเล็กบ้างห่วงเล็กน้ำหนักก็จะอยู่ที่ 1.9 กรัมเอ็กซเรย์แล้วผลไปอยู่ที่ 96.0% แต่พอไปหลอมจะอยู่ที่ 94.44% ค่ะทองรูปพรรณประเภทกำไรข้อมือปี่เสี้ยเนี่ยนะฮะจำนวน8ตัวเนี่ยน้ำหนัก 4.96 กรัมจากการเอ็กซเรย์ได้ผลว่าอยู่ที่ 99.99% แต่ผลจากการหลอมก็จะเหลือ 99.97นะครับแต่ก็ยังเป็นไปตามมาตรฐานนะอันนี้ถือว่าเป็นไปตามฉลากทองตัวปี่เสี้ยค่ะทีนี้มันจะมีทองรูปพรรณประเภทกำไรข้อมือตราไข่อีกอันนี้ค่ะพอไปเอ็กซเรย์แล้วก็พบว่าผลทองอันนี้ก็ยังอยู่ในมาตรฐานเหมือนกันเพราะว่าเป็นชิ้นเล็กนะคะอยู่ที่ 99.99% พอไปหลอมอยู่ที่ 99.97% ค่ะแล้วก็ทองรูปพรรณลูกปัด8เม็ดน้ำหนัก 1.19 กรัมเนี่ยจำนวน1ตัวอย่างจากการเอ็กซเรย์ได้ผลที่ 71.15% ผลจากการหลอมอยู่ที่ 61.45% เท่านั้นเองจี้ของปี่เสี้ยเองก็เอ็กซเรย์ได้อยู่ในมาตรฐานนะคะถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าในหน้าจอเราก็จะบอกไว้เลยว่า1 2 3 4 5 6เนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นสินค้าที่แม่ตั๊กเขาประกาศขายไปแล้วคนซื้อไปก็เอามาตรวจสอบซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวทางสคบเขาจะเอาไปประกอบกับการเสนอขายและข้อเท็จจริงอื่นๆเพราะว่าทองที่เป็นทองรูปพรรณเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่ต้องคุมฉลากเบื้องต้นสิ่งที่เจอแน่นอนก็คือว่าน่าจะเข้าข่ายการเปลื้องฉลากก็คือไม่ระบุรายละเอียดของสินค้าบนฉลากอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้มันก็จะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคทำให้เจ้าของร้านทองมีความผิดกรณีที่ฉลากไม่ครบถ้วนทางสคบ.บอกเดี๋ยวจะเสนอผู้มีอำนาจทางกฎหมายดำเนินการเรื่องนี้กันต่อไปฟังเสียงสคบ.เพื่อความชัดเจนกับเรื่องนี้ไปฟังกันค่ะเป็นทองรูปพรรณประเภทจี้นะครับปี่เสี้ยเนี่ยซึ่งเราเก็บไปเนี่ยก็น้ำหนัก 11.13 กรัมนะครับผลจากการเอ็กซเรย์นะครับได้ค่าที่เป็นเปอร์เซ็นต์ทองนะครับ 99.99% นะครับในส่วนของการวิธีการคือการใช้ไฟหรือการเผาการหลอมเนี่ยจะได้ผลนะครับเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่ 99.95 อันนี้คือผลทั้งหมดต้องเรียนทุกท่านนะครับว่านี่คือผลณวันที่ที่เราเข้าไปดำเนินการเก็บนะครับในวันที่20ประมาณวันที่24นะครับที่เราไปเก็บมาที่ร้านทีนี้ผลตรงนี้ครับที่มันจะเอาไปประกอบกับหลายส่วนการตรวจสินค้าทองนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะเอาไปประกอบกับข้อเท็จจริงในส่วนมันต้องเอาไปดูกับเรื่องของการเสนอขายด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ครับจากข้อมูลที่ได้เนี่ยมันจะไปเทียบกับข้อมูลอื่นได้ผลการออกมาการทดสอบนะครับของสถาบันวิจัยการตรวจสอบของสถาบันวิจัยนะครับต้องเอาไปประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับทองรูปพรรณเนี่ยเป็นสินค้าที่คุ้มฉลากนะครับเบื้องต้นนะครับน่าจะเข้าข่ายเรื่องฉลากอันดับที่หนึ่งก่อนนะครับน่าจะเข้าข่ายว่าไม่ระบุนะครับเกี่ยวกับฉลากสินค้าที่มีความครบถ้วนนะครับแล้วก็ตรงกับที่มีการกำหนดหรือมีการแสดงไว้นะครับอันนี้ก็เป็นความผิดตามระเบียบคุ้มครองนะครับซึ่งข้อเท็จจริงตรงนี้รวมทั้งข้อมูลต่างๆนะครับก็จะได้มีการนำเสนอนะครับผู้ที่มีอำนาจทางกฎหมายนะครับเพื่อจะดำเนินการต่อไปอันนั้นเป็นเรื่องของสคบผมจะพาไปที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางฮะวันนี้ยูทูบเบอร์ชื่อดังนะฮะแจ็คแป๊บโพเนี่ยหรือนายจตุรงค์พาโพเนี่ยเดินทางมาพร้อมนายพานุพงษ์บัวมาศหรือทนายรันเข้ามาพบพนักงานสอบสวนที่บก.ปคบเพื่อแสดงความบริสุทธิ์กรณีที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการไลฟ์สดกับแม่ตั๊กภายหลังเขาให้ปากคำพนักงานสอบสวน1ชั่วโมงเนี่ยทนายรันเปิดเผยว่าแจ็คเนี่ยเคยไปไลฟ์และก็ทำคอนเทนต์ให้แม่ตั๊กสมัยทำขายอาหารเสริมเมื่อปี64เป็นการไลฟ์คือเพียงครั้งเดียวไม่เคยไลฟ์ขายทองแต่อย่างใดวันนี้มาพบพนักงานสอบสวนก็เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจดังกล่าวแจ็คแป๊บโฮบอกว่าวันนี้ตนได้ให้ปากคำเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยอาหารเสริมดังกล่าวเป็นโกโก้ได้ค่าจ้าง 50,000 ถึง 60,000 บาทโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเชื่อว่าตนชี้แจงได้เป็นที่พอใจและให้การที่เป็นประโยชน์แก่คดีสามารถรอดกลับบ้านได้หลายๆคนก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมีอีกหนึ่งท่านเหมือนกันที่วันนี้ก็ไปแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีภาพให้ดูเพราะเขาใช้คำว่าย่องไปย่องไปนะคะคือคุณแพทณประภาค่ะไปพร้อมกับทนายความไปที่บก.ปคบ.เหมือนกันคุณแพทเนี่ยก็ไปแสดงความบริสุทธิ์บอกว่าตัวเธอเองก็เคยร่วมงานรีวิวกับแม่ตั๊กมาก่อนอันนี้เหมือนกันเลยค่ะคล้ายๆกับคุณแจ็คแป๊บโฮเลยคือไลฟ์ขายอาหารเสริมช่วงปี2564แต่เธอเนี่ยรับงานมาถึง8ครั้งค่ะไม่คือคุณแป๊บเนี่ยรับครั้งเดียวใช่ไหมคะอันนี้รับ8ครั้งส่วนเรื่องรีวิวทองเหมือนกันตรงที่ว่าไม่เคยรีวิวทองไม่เคยรับงานรีวิวอันนี้เลยก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาก็เลยขอมาให้ข้อมูลกับทางตำรวจจะได้เกิดความชัดเจนเรื่องนี้เชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะจะมีทั้งดารามีทั้งอินฟลูเอนเซอร์อีกหลายท่านแล้วค่ะก็มาพบกับเจ้าหน้าที่แบบนี้แล้วก็ขอแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองว่าที่ผ่านมาทำอะไรไปบ้างแต่ต้องไม่ลืมนะคะว่าเราเคยสนทนากับท่านอัยการมาแล้วว่าต่อให้คุณจะมาบอกกับตำรวจเบื้องต้นแบบนี้แล้วแต่ถ้าสุดท้ายแล้วมันเข้าข่ายว่าคุณได้ไปพูดหรือได้ไปประกาศอะไรที่มันโฆษณาเกินจริงเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ดีที่สำคัญทองเป็นกฎหมายเฉพาะมีอาญาแผ่นดินติดแน่ค่ะ